รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยสนับสนุนความคิดนอกกรอบโดยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับโครงการกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยค่ะช่วงเวลาที่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับชมผลงานจากฝีมือเด็กไทยหัวใจสารคดีที่เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องใกล้ตัวนะคะสุดสร้างสรรค์ค่ะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:11 น.ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นผลงานที่เดินทางไกลมาจากแดนอีสานเลยแหละค่ะผลงานจากน้องๆโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูที่เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กหญิงคนนึงที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารนะคะให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาอย่างเรียนรู้แล้วก็รู้คุณค่าค่ะอุปกรณ์สื่อสารสิ่งนี้นะคะจะเป็นอะไรแล้วจะรู้คุณค่าแล้วก็สร้างประโยชน์ยังไงนะคะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะการใช้ชีวิตประจำวันในยุคนี้คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแน่นอนว่าวัยทีนอย่างพวกเราก็ต้องติดต่อสื่อสารเช่นกันพวกเราจะพาไปพบกับคนหนึ่งคนซึ่งพวกเราเชื่อว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างคุ้มค่าที่สุดที่แรกก็ไม่เคยคิดที่อยากจะใช้หรอกค่ะเพราะพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีรายได้มากแต่เห็นเพื่อนๆมีก็อยากจะใช้เฝ้าเพื่อนไว้เฮ็ดอย่างกับโทรศัพท์กันนั่นก็สอนน้องเฮ็ดอันนี้นี่ละอย่างดอกเขียน AB นี่ละแม่ก็บ่ฮู้จักดอกอัน BB แซ่บๆก็ได้ประกาศออกจากหันก็ควรกันเล่นเกมเท่านั้นล่ะในส่วนของพฤติกรรมใช่ไหมคะในห้องเรียนเขาก็เป็นคนมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะคะให้กับเพื่อนในห้องนะคะมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสค่ะเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการเรียนใช้ในห้องเรียนนะคะเคยเห็นค่ะเพราะว่าเขาจะเอามาใช้ในการบันทึกเสียงของครูนะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอเพื่อทำการทบทวนที่บ้านแล้วก็ในขณะเรียนเขาก็เอาโทรศัพท์มาใช้ในการค้นหาคำศัพท์ค่ะหนูก็ภูมิใจกับโทรศัพท์เครื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือที่หนูเก็บตังค์ซื้อเองถึงมันจะเก่าและตกรุ่นแต่หนูจะไม่ยอมตกยุคค่ะหนูต้องใช้มันค่ะเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดยั้งวัยทีนอย่างพวกเราก็ต้องรู้จักการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและจะทำให้เรามีความสุขกับมันและนี่ก็คือผลงานของเด็กไทยหัวใจสารคดีนะคะที่สร้างสรรค์ออกมาให้เราได้รับชมแล้วก็ได้ข้อคิดได้แง่คิดดีๆมากมายต้องขอปรบมือให้รัวๆค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายละเอียดของโครงการแล้วก็เข้าไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจส่งแรงใจไปให้น้องๆได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทีวีบุรพาแล้วก็ Facebook ของรายการกบนอกกะลาและกบจูเนียร์ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ